แจ้งข่าวประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับหเริ่มหนึ่งกันยายนนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับห กรอบและราคาปริมาณเท่าเดิมเริ่มหนึ่งกันยายน6-3นี้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบขอครั้งที่3ทับ2,563ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี กลาโมประธานว่ามีมติเห็นชอบประการรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ2564โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2563จะสิ้นสุดฤดูกาลเดือนพฤษภาคม2564ภายใต้การดำเนินงานเหมือนกับปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องการกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณ ต่อครัวเรือนในประเภทเข้าวหชนิดดังนี้ 1. ข้าวหอมมะลิ15,000บาทต่อตันต่อครัวเรือนครัวเรือนละไม่เกิน14ตัน 2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่14,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตัน สามข้าวเจ้าหนึ่งหมืนบาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกินสามสิบตันสี่ข้าวหอมประทุมธานีหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกินยี่สิบห้าตันและห้าข้าวเหนียวหนึ่งหมืนสองพันบาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกินสิบหกตัน และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะแจ้งข่าวประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64เริ่มหนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปและสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม2564คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว และหากท่านชอบคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายน,นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ